ปเดิมให้ละกันสวยนะเนี่ยเอ๊ะนี่ขาดอันนี้ไม่ขาดตอนนี้ตั้งแต่โควิดเนาะตั้งแต่เดือนไม่ใช่เดือนโควิดนะครับตั้งแต่หน้าไฟอ่ะยี่ตั้งแต่เดือนมีนาเนาะมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยสิ้นสิงหาประมาณ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจที่นี่ซบเซามากแล้วก็ถือว่าวิกฤตถือว่าวิกฤตนะครับเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนาะที่เข้ามาเพราะว่าหมู่บ้านเรามีหมู่บ้านที่แบบอาศัยนักท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะฉะนั้นน่ะถ้าปริมาณนักท่องเที่ยวนี้แทบจะไม่มีเลยแล้วเราก็ปิดหมู่บ้านไปทั้ง2เดือนนะครับแล้วจากนั้นเราเปิดหมู่บ้านนักท่องเที่ยวก็มาเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันเข้ามาไม่เป็นหมู่คณะบางทีมาแบบส่วนตัวคน2คนอย่างเงี้ยมาเป็นครอบครัวซึ่งมาเป็นหมู่คณะนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นวิกฤตของการท่องเที่ยวหมู่บ้านก็ทุกวันนี้ก็น่าจะประหยัดแล้วก็ออกไปหาข้างนอกนะครับไปค้าขายข้างนอกบ้างไปตามพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปจำนวนมากขึ้นเช่นวัดดอยคำภูทับเบิกเนาะเขาค้อที่ระยะทางไกลชาวบ้านก็ออกไปหาในพื้นที่ต่างๆที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเช่นวัดผาซ่อนแก้วอาชีพเกษตรเหมือนกันแต่ว่าของเรามันเป็นเกษตรแบบผลไม้เป็นต้นไม้เนาะเป็นพืชยืนต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหนึ่งก็จะให้ผลผลิตแค่รอบเดียวมันก็ทำให้การเวียนในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจทางการเกษตรเนี่ยแทบจะน้อยมากซึ่งมีแปลงผักบ้างมีโรงเรือนบ้างก็เล็กน้อยนะครับมันไม่สามารถเลี้ยงหล่อเลี้ยงได้ทางหมู่บ้านเพราะว่าพื้นที่ที่เราใช้ไปก็เป็นใช้กันในปลูกลิ้นจี่ไปหมดละก็เลยไม่สามารถที่จะเอามาทำเป็นเกษตรรายวันเกษตรรายเดือนได้ภาครัฐเหรอจริงๆเนี่ยตอนนี้นโยบายเราอยากจะให้มีการท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มเนาะกลุ่มก็คือในประเทศเช่นเหมือนกับงบต่างๆที่การดูงานต่างๆของกลุ่มอบต.อบจ.นะฮะหรือกลุ่มงานต่างๆเข้ามาเป็นกลุ่มคณะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของวิกฤตการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ของเราด้วยเนี่ย